ขาดผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรใช้วิจารณญาณในการรับชมเดี๋ยวแล้วนะสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนสู่ช่อง Falalim Story เย้ถ้าเขาไปไหนก่อนทำไมอ่ะไม่ชอบชุดที่เขาเตรียมไม่ใส่หรอไม่เนี่ยชุดอย่างเงี้ยมันจะไปไหนได้นอกจากไปออกกำลังกายใครบอกว่าออกกำลังกายถึงคิดมากไปหรือเปล่าก็เธอให้เขาใส่ชุดนี้มันก็ต้องเป็นชุดออกกำลังกายบางทีเขาอาจจะพาเธอไปเชียร์บอลก็ได้ใครจะไปรู้เห็นปะเชียร์บอลที่ไหน ไม่เห็นมีเลยดูทำไมทำไมถึงกลัวการออกกำลังกายขนาดนั้นนะไม่ได้กลัวแต่ว่ามันเหนื่อยผมก็ต้องออกกำลังกายบ้างปะมันจะได้ฟิตนั่นแหละแสดงว่าพาเขาไม่ได้ออกกำลังกายไม่ใช่ออกกำลังกายบ้าใครจะพาไปออกกำลังกายปะก็รู้เองเอาเป็นว่าขออุบไว้ก่อนเดี๋ยวไปถึงที่ก็รู้ไปลงพร้อมใช่ไหมจ๊ะพาไปไหนเนี่ยมาดิเดินตามมาเดี๋ยวก็รู้เดินตามมาเร็วทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มท่าแรกกันเลยดีกว่าพร้อมไหมพร้อมปะอันนี้คือทำอะไรอันนี้คือโยคะท่าแรกก็คือยืนเต้นท่านี้ท่าแรกเลยก้มไปแตะขาตัวเองลงไปไม่ถึงไม่ถึงลงมาจับข้อเท้าลงไปลงไปขาหนึ่งนับไปที่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้นี่ขนาดท่าแรกนะเนี่ยไปก่อนเยอะโอ้ต่อไป มันตึงแล้วมันเจ็บอ่ะโอ้ยตึงงั้นต่ออีกรอบหนึ่งสีตาค่อยๆไล่จับไปเรื่อยๆไล่จับขาไปเรื่อยๆเหงื่อแตกแล้วนอนลาบก่อนนอนลาบแล้วไปดันขึ้นมาขึ้นมาไปอยู่แขนเข้ามาใกล้ตัวดิพอยังพอแล้วแต่ไม่ค่อยชอบออกกำลังกายนะจ๊ะถ้าต่อไปใช้ขาพื้นเรียกว่าสมาแล้วแล้วไงแล้วคุณล่ะฮะคุณแววไหนถามตรงนี้คือต่างตรงนี้เหรอตรงนี้แอนแอนจะใช้ข้อผมเพิ่งจะใช้ข้อมาท่าต่อไปชูขาข้างหน้าขึ้นมาข้างไหนข้างไหนก็ได้ก็ต้องทำทั้งสองท่าพร้อมนะครับน้ำมือหรือตาไว้ก่อนพร้อมนะครับโอ้โอ้ยโอ้พร้อมนะพร้อมนะข้างเนี้ยตึงกว่าหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกเสร็จแล้วโอ๊ยตึงอ่ะเดี๋ยวหายใจเข้าหายใจออกเก่งจริงๆปล่อยเก่งหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าลุกไปอีกสิลุกไปอีกจับไปอยู่จับไปอยู่โอ๊ยตึงยืดแขนขึ้นมาแขนขึ้นมาเออ
นับ1ถึง10เริ่มปล่อยแล้วนะต่อปล่อยแล้วนะตามตัวไม่ได้นะโหดไม่ได้นะได้ไหมได้ทางง่ายก่อนหน้าออกไปถือให้ค่อยค่อยค่อยโอ้โหโอ้นับนับ1 2 3 4 5 6เขาต้องนั่งดีกว่าไม่เหยียบเอาขาเหยียบเหยียบไม่ได้เคยไม่เจ็บหรอเหยียบเหยียบไปเหยียบไปกว่าเหยียบหัวเข่าเหยียบไปเดี๋ยวเราจะทำตัวแบบนี้ไม่ได้ไม่ได้ได้เหรอเหยียบได้ไม่ได้ตอนทำไม่ได้มาลองเธอไม่ได้จริงจริงเดี๋ยวผู้เดี๋ยวเราตายทำไงเนี่ยไม่ตายหรอกเธอตัวเธอใหญ่กว่าเขาเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปก่อนลูกสภาพข้างหลังนี่ไม่ไหวเลยปวดแน่ไปดูปวดแน่สภาพลุกขึ้นมาเร็วมาบ๊ายบายเอาแล้ว